านักการเมืองยกฟ้องอดีตนายกสมชายและพวกรวม4คนในคดีสลายชุมนุมกลุ่มพันธมิตรปิดล้อมรัฐสภาปี51ชี้ไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบตำรวจปฏิบัติจากเงาเบาไฟหาหนักและไม่ได้มีการสร้างเจตนาทำร้ายผู้ชุมนุมคอฟฟี่วิทวันนี้พบกับชูวัตรเลิศศิริสุขติดตามการวิเคราะห์กฎหมาย7ชั่วโคตรกับโทษในทางปฏิบัติจริงการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเวเนซุเอลายืดเยื้อและทวีความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตรวม120คนหลายฝ่ายจับตากองทัพของเวเนซุเอลาจะยังคงจงรักภักดีและทำหน้าที่ปกป้องประธานาธิบดีต่อหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News ทาง Voice TV กับศศิพงษ์ภัสวีนะครับพบกันเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากที่มีคำสั่งคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษากรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์กับพวกรวมอีก4คนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีพ่อใหญ่จิ๋วนะครับพลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมอยู่ด้วยนะครับที่สุดแล้วนะครับศาลก็มีคำสั่งออกมาให้ยกฟ้องนะครับก็ถือว่าพ้นผิดไปนะครับโดยการวิเคราะห์ของศาลนะครับเห็นว่าในช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคมปี2551จำเลยทั้ง4คนนะครับได้ร่วมกันสั่งการให้มีการเปิดทางเข้ารัฐสภาโดยคณะรัฐมนตรีเข้าไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา176เนื่องจากผู้ชุมนุมปิดล้อมรัฐสภาที่ประตูทางเข้าออกทุกด้านนะครับถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้เป็นการชุมนุมที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจก็ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนในการรักษาความสงบเรียบร้อยตอนนั้นใช้แผนกรกฎ48โดยใช้มาตรการในการควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนักเท่าที่จะทำได้ในสถานการณ์ขณะนั้นดังนั้นพยานหลักฐานโจทก์รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง4ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในรัฐสภาของบรรดาส.ส.สว.รวมไปถึงคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นด้วยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ทางศาลชี้ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังจากนั้นเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นในช่วงบ่ายช่วงค่ำก็มีการใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาปิดล้อมรัฐสภาและมีการปลุกระดมผู้ชุมนุมจะบุกเข้ามาในรัฐสภานี่จึงมิใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบเป็นเหตุผลของศาลและเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อเปิดทางช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรัฐสภาซึ่งตำรวจได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนรักษาความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องใช้แก๊สน้ำตาน้ำตานะครับเพื่อให้การช่วยเหลือขณะที่พยานทั้งสองฝ่ายนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแก๊สน้ำตายังมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะเกี่ยวกับผลอันเกิดจากการใช้แก๊สน้ำตาแม้จะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ว่าในสถานการณ์เช่นนั้นเป็นการยากนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะทราบว่าแก๊สน้ำตาจะเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นนั้นเมื่อการชุมนุมยังไม่สงบเจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพื่อรักษาความสงบไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สินของทางราชการขณะเกิดเหตุจำเลยจึงไม่อาจคาดเห็นได้นะคะว่าแก๊สน้ำตาจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชุมนุมและข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำร้ายผู้ชุมนุมให้ได้รับอันตรายแก่กายและเสียชีวิตจำเลยที่1ถึง3จึงไม่มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและจำเลยที่4ไม่ได้มีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งนั่นเองค่ะนี่คือเหตุผลของศาลที่วิเคราะห์ออกมาแล้ว
จนยกฟ้องในคดีนี้เนี่ยนะครับซึ่งทางปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องทั้ง4ท่านแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องติดตามกันแล้วครับว่าทางปปช.เนี่ยจะยื่นอุทธรณ์ต่อหรือไม่เดี๋ยวมีปฏิกิริยาของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยให้ติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ศาลมีการพิพากษาออกมาให้ยกฟ้องเนี่ยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ออกมาเปิดใจทันทีนะครับหลังจากที่ได้ฟังคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพร้อมเปิดใจว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องขอยุติบทบาททางการเมืองนะครับเพราะว่าก็อายุอนามมากแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีผลต่อเรื่องของสุขภาพด้วยดีใจที่ผลออกมาได้รับความเป็นธรรมหลังจากที่ต่อสู้คดีมานานถึงหลายปีด้วยกันนะฮะ8ปีด้วยกัน8ปีตั้งแต่ปี2552นะครับเราไปฟังคำเปิดใจของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีครับก็ดีใจครับว่าเราได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ดีใจที่ว่าศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อยู่เสมออย่างเรื่องนี้จริงๆมันเกิดเรื่องมาตั้งนานแล้วนะก็เป็นนับเป็นเส้น10ปีละก็ไม่จบไม่สิ้นตัวนี้ก็ได้รับความเป็นธรรมจากศาลก็ดีใจครับไม่มีปัญหาอะไรกฎหมายมียังไงก็ว่าไปอย่างนั้นถ้าเป็นสิทธิ์ของเขาตามกฎหมายก็ว่าไปเราก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของเราต่อไปครับไม่ได้หวั่นใจอะไรครับเป็นเรื่องที่เราทำตามกระบวนการอยู่แล้วไอ้คำพิพากษาเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนผิดหรือคนเหล่านี้เป็นคนไม่ผิดไม่ใช่คำพิพากษาไม่ได้จะไปนะรับรองได้ถูกต้องหมดบางคนที่ถูกตัดสินว่าผิดเขาก็เป็นคนบริสุทธิ์เยอะแยะไปบางคนที่เขาเป็นคนที่ถูกตัดสินว่าไม่ผิดแต่เขาคือคนผิดตัวจริงก็เยอะแยะไปในความเห็นของผมคำพิพากษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนที่จะให้เป็นที่ยอมรับมันจึงได้ชื่อว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมแต่มันจะยุติธรรมจริงหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณวีระสมความคิดไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่หลังจากนี้ก็คงต้องไปดูกันนะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ส่วนตัวคุณวีระบอกว่ามันก็น่าจะยากแล้วแหละการตัดสินของศาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยคุณปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะซึ่งก็เป็นโฆษกของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้กล่าวถึงคำพิพากษาของศาลฎีกานักการเมืองเนี่ยที่ยกฟ้องโดยระบุว่าคดีของกลุ่มพันธมิตรไม่ได้มีโอกาสจะใช้ทนายของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต่อสู้ในชั้นศาลเนื่องจากว่าปปช.เป็นผู้ที่ใช้ทนายจากสภาทนายความดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่รู้ตื้นลึกหนาบางในเหตุการณ์เท่ากับทนายของกลุ่มพันธมิตรซึ่งก็ส่งผลทำให้การต่อสู้ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรอันนี้เป็นความเห็นของคุณปานเทพพัวพงพันธ์เนี่ยโฆษกของพันธมิตรค่ะทีนี้เรื่องของการอุทธรณ์หลังจากที่ศาลฎีกาการเมืองมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยนะครับปปช.เนี่ยนะที่เป็นผู้ฟ้องคดีนี้จะเดินหน้าในการฟ้องหรือไม่ก็มีความเห็นออกมาจากคุณวิชามหาคุณวิชานะครับคุณปานเทพก็มีความเห็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคือตปช.เนี่ยจะไปฟ้องหรือไม่อย่างไรนี่นะครับเพราะว่ามันก็มีความโน้มเอียงไปในทางที่จะถอดถอนคดีและปปช.ก็มีสายสัมพันธ์กับคู่กรณีมาก่อนด้วยโดยเฉพาะพลตำรวจเอกพัชรวาทวัชรพลวัชรพลประสานราชกิจนะครับประธานปปช.เองก็เป็นคนใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณมาก่อนนะฮะนี่ก็เป็นความเห็นนะครับในส่วนของคุณปานเทพนะฮะแต่ว่าคุณวิชามหาคุณนะครับอดีตกรรมการปปช.เจ้าของสำนวนนะครับบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่รู้สึกใดๆกับคำตัดสินเราว่าเป็นดุลพินิจของศาลในส่วนตัวของปปช.ได้ทำตามหน้าที่อย่างดีที่สุดส่วนจะอุทธรณ์คดีหรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปปช.ชุดปัจจุบันที่จะดำเนินการเดี๋ยว
วันนี้วันนี้เนี่ยนะครับจะมีการประชุมกรรมการปปช.คาดว่านายสุรพงษ์อินทรถาวรผู้อำนวยการสำนักคดีจะนำคำพิพากษาแจ้งให้กับที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะอุทธรณ์คดีต่อหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาของศาลฎีกานักการเมืองในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปี2551นะครับเมื่อวานถือว่าเร็วนะคะศาลก็ที่จริงแล้วหลายคนเมื่อวานบอกว่าเอ๊จะอ่านคำพิพากษาในเวลาประมาณ 9:00 นแต่ว่ามีการเริ่มอ่านคำพิพากษาในเวลา 11:00 นอ่านไป50หน้านะใช้เวลาไป1ชั่วโมง15นาทีเที่ยงนิดๆครับคำพิพากษาออกมาแล้วแบบเร็วนะเร็วกว่าที่เราคาดการไว้นะคะก็สุดท้ายแล้วยกฟ้องจำเลยทั้ง4คนให้เป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากที่ต่อสู้มานานหลายปีค่ะคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเมื่อปี51ผ่านพ้นไปนะครับแต่ว่าคดีเรื่องของจำนำข้าวทั้งของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็ของคุณบุญทรงเจริญยาพิรมเนี่ยก็จ่อเข้ามานะครับ25สิงหาคมนี้จะมีคำพิพากษาออกมาต่อเนื่องหลังจากคดีสลายการชุมนุมเนี่ยนะครับก็ได้ลุ้นกันตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยนะครับสำหรับกรณีของคุณบุญทรงเจริญยาพิรมเนี่ยนะครับก็ถูกฟ้องนะฮะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในสมัยนั้นที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์เช่นเดียวกันกับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณบุญทรงก็ออกมาให้ความเห็นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับกรณีการยึดอายัดทรัพย์ออกมานะฮะของภรรยาก็มีความเห็นหลากหลายด้านนะฮะทั้งตัวของคุณบุญทรงเองแล้วก็ตัวของอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับซึ่งอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่บัญชีของภรรยาคุณบุญทรงเนี่ยจะถูกยึดอายัดไปด้วยเพราะเมื่อใช้คำสั่งทางปกครองไปก็สามารถดำเนินการได้ซึ่งคำสั่งทางการปกครองนี้เป็นคำสั่งที่มีมานานแล้วและไม่ได้เพิ่งใช้กับคดีนี้เป็นคดีแรกพูดกันมาหลายครั้งพูดกันมาหลายหนแล้วการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์ที่พูดกันอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ยึดตามมาตรา44แต่ว่าเป็นการยึดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเพียงแต่มาตรา44ก็เข้ามาเกี่ยวนิดเดียวคือให้กรมบังคับคดีเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่เพราะว่าถ้าไม่ออกมาตรา44ให้กรมบังคับคดีทำหน้าที่กระทรวงการคลังก็ต้องทำอยู่ดีโดยอาศัยอำนาจตามพรบความรับผิดทางละเมิดซึ่งการที่กรมบังคับคดีเข้ามาทำก็เพราะว่ามีทรัพย์เป็นจำนวนมากจึงต้องให้หน่วยงานที่เป็นมืออาชีพทำแล้วก็ทำตามที่ศาลสั่งเป็นการยึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่ถ้าจำนวนเงินน้อยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ทำเองได้อยู่แล้วนะครับอาจารย์วิษณุอธิบายแบบนี้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่านายบุญทรงขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นชื่อของตัวเองเนี่ยไปเกือบหมดแล้วนี่นะครับอาจารย์วิษณุบอกว่านี่ขนาดสื่อเนี่ยยังได้ข่าวเลยแล้วนับภาษาอะไรกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้นำสืบทรัพย์จะไม่ได้ข่าวนี้เขาได้ข่าวมากกว่าพวกคุณอีกพวกคุณในที่นี้ก็หมายถึงสื่อมวลชนนะนะขณะที่ตัวของคุณบุญทรงเองก็เมื่อวานนี้นะบอกว่าก็เตรียมความพร้อมกับการตัดสินคดีขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ในวันที่25สิงหาคมนี้คือเมื่อวานเนี่ยคุณบุญทรงก็ไปให้กำลังใจคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์นะคะที่ศาลฎีกานักการเมืองด้วยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามที่ศาลกำหนดและกำลังจะยื่นเอกสารแถลงปิดคดีโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าได้ต่อสู้ตามสิทธิ์ขึ้นอยู่กับศาลจะพิจารณาอย่างไรหากผลการตัดสินออกมาในทางลบส่วนตัวไม่ได้เตรียมนะเพราะว่าไม่รู้จะเตรียมอะไรแต่ว่าทีมกฎหมายกำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่25สิงหาคมนี้ยืนยันจะเดินทางมาฟังคำตัดสินด้วยตัวเองอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่บอกว่าเป็นการยึดทรัพย์นะคะเมื่อสักครู่ที่คุณสัตย์สิทธิพงษ์อ่านไปยึดทรัพย์ทั้งของตนเองแล้วก็ของภรรยาที่ได้ยื่นฟ้องกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็กรมบังคับคดีที่ไปอายัดบัญชีของคุณบุญทรงเนี่ย8บัญชีคือของตัวเองและภรรยาแล้วก็ถอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมดคือคุณบุญทรงบอกว่าเป็นการกระทำที่มันเกินกว่าเหตุนะคะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะยื่นฟ้องได้นะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับคดีจำนำข้าวการยึดอายัดทรัพย์ของคุณบุญทรงแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ถูกเอี่ยวไปด้วยนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เดินทางไปที่ศาลฎีกานักการเมืองเพื่อที่จะแถลงปิดคดีด้วยวาจาเนี่ยนะครับมวลชน
เยอะนะฮะมากันแน่นศาลนะครับกำลังใจเนี่ยล้นหลามจริงๆนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นในมุมของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ไปคอยดูแลรักษาความปลอดภัยนี่นะครับก็พบว่ามีข้อมูลในการนำคนเนี่ยมาให้กำลังใจนะฮะซึ่งทางตำรวจบอกว่ามีรถตู้นะฮะ21คันรถตู้เนี่ยนำคนเข้ามาที่สถานีการให้การเมืองนะฮะซึ่งรถตู้เนี่ยที่ผิดเนี่ยเพราะว่าวิ่งนอกเส้นทางไม่ได้รับอนุญาตตามที่มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ที่จะใช้ในการโดยสารคนตามเส้นทางที่กำหนดนี่นะครับเรื่องนี้พลตำรวจเอกศิวราลังสิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาให้ข้อมูลครับค่ะโดยเรื่องนี้นะคะบอกว่ามีการพิจารณาดำเนินคดีนะคะกับผู้ที่ขับขี่รถตู้รับจ้าง21คันด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะบอกว่ารับจ้างนำมวลชนเดินทางมาที่ศาลฎีกานักการเมืองเมื่อวันที่1สิงหาคมในฐานความผิดอะไรใช้รถในการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและใช้รถผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งก็ผิดตามพรบการขนส่งทางบกพ.ศ.2522มาตรา27 39 128แล้วก็มาตรา137พนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องบอกว่ารับแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกและผู้ประกอบการนำรถตู้มาตรวจสอบนะคะก็สืบไปสืบมาบอกมี21คันครับนะคะก็ต้องดูแหละว่าเอ๊ะคือแต่ฐานความผิดนี่คือใช้รถในการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกสถานที่ที่ได้รับอนุญาตนะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วก็ใช้รถผิดประเภทโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าจะกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องนับจากนี้ไปนะครับเรายังต่อเนื่องกันที่เรื่องข่าวเรื่องของคดีความเรื่องของอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าคุณภาพของข้าวนะเราพูดถึงเรื่องของข้าวที่ถูกประมูลไปเป็นอาหารสัตว์แล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากเจ้าของโกดังเจ้าของคลังในหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศบอกให้มาตรวจคุณภาพของข้าวใหม่ได้ไหมที่เสียงดังๆหน่อยก็คือออกมาจากโกดังที่จังหวัดอ่างทองนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ข้าวมันยังดีอยู่เลยแต่ทำไมถึงนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับจากการประมูลแล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปยึดโยงกับการตรวจสอบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557แล้วนี่นะครับเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางสมาคมเซอร์เวย์เยอร์ออกมานะครับอยากจะให้ทางภาครัฐนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงพาณิชย์เข้าไปทำการตรวจสอบคุณภาพข้าวนะครับของคณะทำงานในการตรวจสอบข้าว100ชุดนะฮะเมื่อปี2557คือทางเซอร์เวเจอร์บอกว่าเอ๊ะมันอาจจะเกิดความไม่ถูกต้องความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นหรือเปล่าหลังพบคู่มือที่สำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวของสภาการค้าใช้อบรมคณะทำงานในการตรวจสอบข้าวมีความคลาดเคลื่อนนะฮะคู่มือที่ใช้อบรมเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบคุณภาพข้าวเมื่อปี57นั้นมีความผิดพลาดคาดเคลื่อนเกิดขึ้นจึงแนะนำภาครัฐนะครับควรที่จะไปตรวจสอบคุณภาพข้าวในขณะที่มีการจ่ายข้าวออกจากคลังด้วยเรื่องนี้นะครับเปิดเผยออกมาจากนายวินัยวาระมาเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบสินค้าเกษตรไทยหรือเซอร์เวเจอร์นั่นเองนี่นะครับโดยเรื่องนี้นี่นะครับหลังจากที่พบคู่มือการอบรมที่ระบุการเก็บตัวอย่างข้าวมีเพียงร้อยละ3จากจำนวนทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้มันไปขัดแย้งกันกับหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เก็บตัวอย่างข้าวไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนกระสอบทั้งหมดซึ่งทำให้ผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าเป็นการเก็บตัวอย่างที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนตั้งแต่ต้นนะฮะมีเสียงเรียกร้องมีเสียงอธิบายจากเลขาธิการสมาคมเซอร์ฟิเจอร์คุณวินัยวาระมาครับมาตรฐานของประเทศไหนละ5บาทกว่าปี2557นะครับทีนี้การตรวจตรงนั้นน่ะมันก็ไม่สามารถเอามาเป็นมาตรฐานได้อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าข้าวเนี่ยตรวจแค่เฉพาะรอบกองข้าวบางอันก็เจาะเข้าไปในกองก็เจาะไม่ทั้งหมดเจาะแค่บางกองถูกไหมครับแล้วไอ้ตรวจรอบกองเนี่ยจะเอามาเป็นมาตรฐานเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ตามระเบียบของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเนี่ย
ขามีระบุเลยนะครับในหนังสือของเขาแล้วเป็นคู่มือแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะถือว่าเป็นกฎกติกาที่จะต้องทำตามก็คือว่าการเก็บตัวอย่างต้องเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 5% มันจะต้องเก็บเป็นรายชั้นชั้น1ถึงชั้น3เก็บเท่าไหร่ชั้น4ถึงชั้น6เก็บเท่าไหร่ชั้น7ถึงชั้น9เก็บเท่าไหร่มันต้องเก็บทุกชั้นพอเราเก็บทุกชั้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตัวอย่างที่ครบถ้วนคือคุณวินัยนะคะเลขาธิการสมาคมเซอร์เวยเออร์บอกว่าภายหลังที่สมาคมเองเนี่ยมาสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวในคลังไปไม่นานก็มีเอกสารส่งถึงเจ้าของคลังระบุบอกไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามาเก็บตัวอย่างข้าวตลอดระยะเวลาการขนย้ายสมาคมจึงตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะบอกว่าเหตุใดถึงระบุเช่นนี้เพราะที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่นะที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบให้กับสมาชิกนะคะส่วนกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศยืนยันว่าจะยึดผลการตรวจสอบข้าวในปี2557และจะไม่ตรวจสอบคุณภาพข้าวซ้ำอีกครั้งเรื่องนี้ก็มองว่าไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์เองที่ระบุว่าการรับรองคุณภาพตัวอย่างข้าวจะรับรองได้ไม่เกิน6เดือนย้ำนะไม่เกิน6เดือนแต่การตรวจสอบข้าวของภาครัฐตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2557ปีนี้คือ2560 3ปีนะคะไม่ใช่3เดือน3ปีแต่ว่าตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยจะรับรองได้ไม่เกิน6เดือนหากเลยช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องนำตัวอย่างข้าวมาตรวจสอบใหม่เพราะว่าข้าวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกายภาพนะฮะคุณนายเลยบอกเอาอย่างนี้ล่ะนะฮะให้ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเซอร์เวเจอร์บริษัทเอกชนที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐานของไทยเนี่ยแล้วก็ทุกภาคส่วนไปร่วมกันตรวจสอบคุณภาพของข้าวในขณะที่มีการจำหน่ายจ่ายออกไปจากคลังนะฮะให้กับทางอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็พลังงานนะครับเพื่อความเชื่อมั่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังแล้วก็จะได้ไม่เสียประโยชน์กับทางภาครัฐด้วยตามเสียงเรียกร้องของทางเจ้าของกฎอย่างข้าวในหลายพื้นที่ที่เรียกร้องมาแต่ข้อจริงคือตอนนี้ก็มีการขนข้าวเพราะมีการประมูลไปหมดแล้วนะไม่รู้ว่าจะกลับมาอย่างไรแต่ว่าบางคลังเนี่ยเขายังมีข้าวอยู่ที่คลังอยู่นะคะก็มีหลายคลังอยู่ที่วันนั้นเราวิเคราะห์ไปกับคุณใบตองแห้งมี8คลังนะที่เรียกร้องออกมาเสียงดังๆนะเพราะว่าคือเขายอมไม่ได้จริงๆข้าวคือแต่ว่าเอาตามเกณฑ์แล้วคือตอนนี้มันเหมือนมันสลับซับซ้อนยังไงชอบกลแต่เอาเข้าจริงถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรวจใหม่ทุกอย่างก็จบนะก็ต้องดูแหละว่ากระทรวงพาณิชย์กรมการค้าต่างประเทศเนี่ยจะว่าอย่างไรครับหลังจากที่เซอร์เวย์ออกมามีความคิดเห็นแล้วก็ความเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยนะครับไปต่อกันที่เรื่องการเมืองนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสำหรับการตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับเรื่องนี้เนี่ยมีผลทันทีหลังจากที่ทางสปท.ได้ส่งเรื่องนะฮะส่งผลงานต่อมาที่นายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อเนี่ยนะครับแล้วก็พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและพ.ร.บ.แผนขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศเนี่ยมีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วทีนี้คณะกรรมการในส่วนต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากสปท.ใครจะได้ไปต่อนะฮะใครจะได้ไปทำหน้าที่ต่อในส่วนนี้บ้างเนี่ยนะครับก็มีการเปิดโอกาสให้ในส่วนของคนที่เป็นตัวแทนจากพรรคการเมืององค์กรต่างๆสามารถที่จะเสนอชื่อใครเข้ามาก็ได้เพราะว่ารายชื่อทั้งหมดนั้นนอกจากจะเป็นกรรมการปฏิรูปแล้วยังอาจจะพิจารณาไปเป็นคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เปิดเผยออกมาจากอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่โอ้โหไม่อยากจะคือแล้วเวลาจะหมดแล้วแต่ว่าอยากจะให้ฝากหน่อยสำหรับการเซตซีโร่กกต.เนี่ยดูเหมือนว่าจะไปไม่รอดเอาซะจริงๆนะฮะหลังจากที่กกต.เนี่ยได้ยื่นเรื่องเองไปที่ศาลรัฐธรรมนูญผลสรุปออกมาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเพราะว่าทางกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการยื่นเองนะฮะทางศาลรัฐธรรมนูญก็เลยปัดตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ดิ้นไม่หลุดจริงๆนะฮะสำหรับคุณสมชัยศรีสุทธิยากรที่ยืนกรานมาตลอดว่าจะต้องเดินหน้าในการฟ้องร้องคือให้เหตุผลแบบนี้ค่ะบอกคำร้องนี้ไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา210วงเล็บ1และไม่ต้องด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา5ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไปพิจารณาวินิจฉัยได้จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องจบสิ้นค่ะครับเซซิโร่ครับนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับกฎหมายโอ้ฟังแล้วแบบเจ็ดชั่วโคตรมีถึงหรือเปล่าชาร์จโทรศัพท์กับ
ช้สองด้วยนะฮะในส่วนของเรื่องกฎหมาย7ชั่วโคตรกับโทษในทางปฏิบัติจริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณสุวัฒน์นะครับจะอธิบายจะวิเคราะห์จะไล่เลียงให้ฟังกันนะครับแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูหน้าตาไปดูเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้กันก่อนนะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือที่เราเรียกกันติดหูว่ากฎหมาย7ชั่วโคตรกับคุณทัศวีครับค่ะคุณศศิพงษ์คะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบพรบฉบับนี้นะคะนั่นคือเรื่องของประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองกฎหมาย7ชั่วโคตรที่เขาเรียกกันง่ายๆโอ้โหมัน7ชั่วโคตรเลยมีใครบ้างหลักเกณฑ์มันคืออะไรนะคะหลังจากที่ครม.ได้เห็นชอบผ่านไปนี่ค่ะคุณผู้ชมเปิดกฎหมาย7ชั่วโคตรกับการบังคับใช้บังคับใช้กับใครบ้างนะคะข้าราชการข้าราชการการเมืองรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนเอกชนนะคะที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการของภาครัฐนั่นก็คือหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะคะที่จะต้องมีความเกี่ยวโยงกันบังคับใช้กับใครบ้างพอในส่วนของที่เป็นราชการแล้วนะคะเหล่านี้มันจะไปบวกพ่วงกับคู่สมรสที่จดทะเบียนและคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนด้วยนะคะสำหรับคู่สมรสที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนมองกันอย่างไรนะคะสำหรับกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้นะคะนั่นก็คือเรื่องนะคะเปิดกฎหมายนี้ออกมาครอบคลุมไปถึงใครบ้างนะคะที่บอกว่า7ชั่วโคตรคุณผู้ชมผู้สืบสันดานคู่สมรสของบุตรบุพการีพี่น้องและก็บุตรบุญธรรมนะคะซึ่งอันนี้จะเกี่ยวโยงกันหมดนะคะก็จะต้องมีความผิดหากทำความผิดขึ้นมาผู้ที่เกี่ยวโยงทั้งหมดนี้จะโดนไปด้วยนะคะนอกเหนือจาก4กลุ่มนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างคะหลักเกณฑ์สำคัญค่ะคุณผู้ชมอะไรที่มันจะผิดได้บ้างนะคะหลังจากที่มีกลุ่มทั้ง4กลุ่มนี้แล้วหลักเกณฑ์ที่สำคัญมีอยู่ประมาณ4ข้อหลักใหญ่ๆค่ะคุณผู้ชมคะข้อแรกค่ะห้ามกระทำการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฟังแบบนี้ดูมันกว้างมากเลยนะคะประเด็นที่สองค่ะห้ามรับของขวัญของที่ระลึกเงินทรัพย์สินหรือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แต่ถ้าให้ตามประเพณีนิยมสามารถรับได้นะคะโดยจะมีการออกกฎหมายลูกตามมาต่อไปประเด็นนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเดี๋ยวเราได้ฟังคุณชูวัฒน์วิเคราะห์เรื่องนี้นะคะบอกว่าอ้าวกฎหมายมันออกมาแบบนี้แต่มีข้อยกเว้นนะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นนั้นเป็นอะไรบ้างกฎหมายออกมาแต่มีข้อยกเว้นนะคะข้อที่3ค่ะหลักเกณฑ์คือผู้ที่เป็นเจ้าหนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจกำกับดูแลโดยตรงในหน่วยงานใดนะคะหลังพ้นตำแหน่งไม่สามารถที่จะยุ่งเกี่ยวเป็นกรรมการหรือปรึกษาใดๆในหน่วยงานนั้นได้ภายในระยะเวลา2ปีด้วยกันและข้อที่4ค่ะคุณผู้ชมคะการกระทำการใดๆที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการซึ่งได้รับรู้ระหว่างดำรงตำแหน่งและให้ข้อมูลลับนั้นเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองและก็เป็นไปเพื่อทุจริตไม่สามารถทำได้นะคะไม่สามารถทำได้อันนี้เป็นคุณสมบัติแล้วก็หลักเกณฑ์คร่าวๆนะคะที่ออกมาสำหรับกฎหมาย7ชั่วโคตรกฎหมาย7ชั่วโคตรมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมบอกว่าจะไปชาร์จโทรศัพท์มือถือการใช้ไฟฟ้าของรัฐเป็นการทุจริตต่อภาครัฐเรื่องนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาหรือบอกว่าการนำซองของภาครัฐไปใส่ซองกฐินผิดไม่ผิดอย่างไรนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเนื่องจากว่าไอ้กฎหมาย7ชั่วโคตรแบบนี้พอพูดคำว่า7ชั่วโคตรเนี่ยโอ้โหแล้วหลักเกณฑ์มันดูกว้างๆนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยปฏิบัติจริงเนี่ยมันทำได้จริงไหมแต่อาจารย์วิษณุบอกว่าออกมาแบบนี้ที่จริงมันมีข้อยกเว้นเหมือนกันแต่ออกมาเพื่อที่ว่าให้คนที่คิดว่าจะทุจริตคอร์รัปชันในส่วนของราชการจะได้เกรงกลัวกับกฎหมายฉบับนี้ซะหน่อยครับอยากลองไหมล่ะฮะกำลังงงว่าตัวเองมีถึง7ชั่วโคตรหรือเปล่าอาจารย์วิษณุท้าเลยครับอยากรู้ก็ลองดูถ้ากล้าก็ลองดูก็ท้าดูจริงๆกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องท้าความก่อนว่ามันไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาในรัฐบาลนี้นะฮะในสภานิติบัญญัติชุดนี้ที่จริงแล้วกฎหมายชุดนี้เนี่ยผ่านสภามาแล้วสภานิติบัญญัติในชุดของพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี50คือหลังรัฐประหารมีการตั้งสนช.สนช.เนี่ยออกกฎหมายตัวนี้มาแล้วกฎหมายตัวนั้นแหละ7ชั่วโคตรจริงนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าทำไมถึง7ชั่วโคตรจริงไม่จริงนะฮะตอนนั้นเนี่ยกฎหมายผ่านสภามาแล้วปรากฏว่าผ่านมาแล้วแต่ไปตกในชั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ตกในส่วนเนื้อหานะฮะเป็นการตกในส่วนของกระบวนการออกกฎหมายว่าเสียงข้างมากไม่ถึงเพราะฉะนั้นกระบวนการไม่ชอบก็เลยตกไปทั้งฉบับนั้นกฎหมายเจ็ดชั่วโคตรแทนที่จะได้ใช้เมื่อปี50
ก็ไม่ได้ใช้มานะเพราะศาลรัฐธรรมนูญตีตกไปเมื่อปี51นะครับทีนี้7ชั่วโคตรเนี่ยจริงๆเป็นคำที่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดออกมาเองครับเรียกว่าเปิดมาในเชิงการตลาดเพื่อให้คนตื่นตัวกับกฎหมายตัวนี้ครับให้ฟังแล้วดูขนลุกหน่อยว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันแต่มัน7ชั่วโคตรจริงนะในยุคนั้นนะตอนนู้นนี่ครอบคลุมนะ7ชั่วโคตรนะที่อาจารย์วิษณุบอกไปเนี่ยคือมีพ่อแม่บุตรลูกเขยลูกสะใภ้ลุงป้าน้าอาพ่อตาแม่ยายลูกหลานเหลนนี่คือ7ชั่วโคตรจริงๆตาทวดด้วยตาทวดด้วยคือขึ้นไป3เจนใช่มั้ยฮะแล้วก็ลงไปอีก3เจนครับแล้วก็รวมเราอีก1เจนเป็น7พูดง่ายๆเอาอย่างนั้นละกันคือเขาไปนับมาแล้วสมัยนู้นนะฮะนี่พูดถึง7ชั่วโคตรก่อนนะต้นตำรับนับมาแล้วเนี่ยมี70เค้าเรียกอะไร84ตำแหน่งครับคือคุณไม่รวมน้า2คนไม่รวมลุง2คนหรือพี่น้องหลายคนนะฮะเฉพาะพี่เฉพาะน้องเฉพาะลุงเฉพาะป้าเฉพาะอาเขย84เพราะฉะนั้นมันครอบคลุมหมดเลยแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประโยชน์ทับซ้อนกับไม่ทับซ้อนแปลว่าบางทีเรารู้ไม่รู้จักหลานนะฮะคือ84คนเนี่ยบางทีเราไม่รู้จักทั้งหมดเขาจะต้องมาพูดง่ายว่ารับผิดชอบไปกับเราด้วยถ้าเกิดเราผิดหรือเราต้องไปรับผิดชอบกับเขาด้วยถ้าเกิดเขาไปมีประโยชน์ทับซ้อนกับรัฐมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ตอนนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ากฎหมายก็ผ่านสนช.นะฮะเพียงแต่ตกไปในชั้นศาลรัฐธรรมนูญทีนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากฎหมายตัวนั้นก็กระทบสิทธิเสรีภาพอยู่เหมือนกันเพราะว่ายุคสมัยนี้และยุคสมัยครอบครัวมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้เป็นเครือญาติกันแบบเดิมเลยนะฮะมาคราวนี้เนี่ยกฎหมายตัวนี้ก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งในสนช. อยู่ระหว่างการชงแล้วกันค่ะมีแนวโน้มที่จะออกได้เพราะว่าครม.ก็มีมติว่าจะผลักดันกฎหมายตัวนี้ใช่ไหมฮะกฎหมายตัวนี้เปลี่ยนเป็น3ชั่วโคตรแต่ว่าการนำเสนอของอาจารย์วิษณุให้ตื่นตัวกฎหมายตัวนี้ซึ่งผมว่าไม่แปลกนะไม่แปลกเพราะว่าเดิมมันเป็นกฎหมายตัวนั้นจริงๆแล้วนี่คือลดมาเหลือ3ชั่วโคตรก็คือข้างบน1ข้างล่าง1แม่ลูกและคู่สมรสและของลูกเท่านั้นใช่ทีนี้คือรวมกับคู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอยู่กินด้วยกันนี่ก็เป็นส่วนของนิยามเกี่ยวกับเนื้อหาหลักการของมันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจที่ผมตอบคำถามเรื่องกระแสก่อนนะฮะว่าชาร์จมือถือหรือใช้ซองอันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่กระแสอีกเหมือนกันอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุเปิดออกมาอีกเหมือนกันยกตัวอย่างออกมาเองเพื่อให้คนตระหนักผมมองในแง่ดีนะจริงๆก็จริงก็ทำให้คนสนใจกฎหมายตัวนี้แต่กฎหมายมันมีข้อยกเว้นไม่ใช่ยกเว้นหรอกอยู่ในหลักการเลยว่าไม่รวมเรื่องเล็กน้อยใช่เนี่ยกำลังจะพูดมันจุกจิกมากเลยใช่ไม่รวมเรื่องเล็กน้อยเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลว่าจริงๆในทางปฏิบัติในทางว่าทำการทำงานแล้วเนี่ยใช่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องหยิบเรื่องนี้ไปเล่นกันเพราะนั้นเขาก็จะมีข้อยกเว้นตัวนี้ไปทีนี้มันก็จะมีหลักการสองเรื่องใช่ไหมฮะคือนิยามเนี่ยนิยามเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครอบคลุมหมดเลยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ได้รับไม่มีนิยามยกเว้นใครนะทหารก็โดนนะฮะตอนนี้เนี่ยรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยที่เป็นมาตราของชุดใหม่เนี่ยยังไม่ออกนะฮะแต่ว่าเราอนุมานจากร่างเดิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมทีเดียวนะฮะกรรมการบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจโดนหมดนะฮะนิยามหน่วยงานของรัฐนิยามกฎนิยามคู่สมรสนิยามญาตินะฮะนิยามโดยทุจริตด้วยคือไม่ใช่ดุลพินิจอีกแล้วว่าคุณอันไหนที่เรียกว่าทุจริตไม่ทุจริตนะฮะนี่แล้วก็มีหลักการเรื่องยึดประโยชน์ส่วนรวมนะฮะเป็นให้ประชาชนเป็นสำคัญนะครับสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วก็มีประเด็นเรื่องของอะไรที่เรียกว่าการขัดกันระหว่างผลประโยชน์รวมทั้งกำหนดห้ามมิให้รัฐรับของขวัญที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้อันนี้จะไปทับซ้อนกับกฎหมายของปปช.ครับอันหนึ่งที่ห้ามข้าราชการหรือการเมืองเนี่ยรับเงินหรือรับได้ไม่เกิน 3,000 บาทใช่ไหมอันนี้เขาก็จะไปค่อยๆไปยกเลิกตัวนั้นแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะทีนี้คือมันก็มีปัญหาว่าอะไรที่เรียกว่าคำนวณเป็นเงินได้บ้างนะฮะอันนี้เขาก็มีหลักเกณฑ์ออกมาฮะว่าอะไรที่หมายถึงอันอาจประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้นะฮะมีตั้งแต่เรื่องการปลดหนี้หรือลดหนี้ให้เปล่าพูดง่ายว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการเนี่ยผมเป็นเอกชนผมจะไปบอกคุณว่าฉันยกหนี้ให้คุณไม่ได้นะฮะการให้ยืมหรือไม่คิดดอกเบี้ยคือไม่ได้ให้เงินตรงๆให้ยืมแต่ไม่คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เอื้อประโยชน์ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้
เอื้อประโยชน์แต่ถ้าอันนี้คือในความจริงก่อนถ้าคุณมีประโยชน์ทับซ้อนกันถ้าคุณมีงานเกี่ยวข้องกันผมเป็นบริษัทรับเหมาคุณเป็นไปรับเหมากระทรวงคุณแล้วให้คุณยืมเงินแต่เงินส่วนนี้แต่เงินส่วนนี้ที่จริงไม่ได้เกี่ยวกับไองานธุรกิจที่รับมานะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่แบบยืมเงินมาจ่ายไม่ได้ถ้าเป็นงานเกี่ยวข้องกันถ้ามีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องงานครับนะฮะการเข้าค้ำประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้นายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทนการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินมูลค่าที่เป็นจริงการให้ใช้สถานที่ยานพาหนะหรือทรัพย์สินการให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้บริการการให้ส่วนลดในสินค้าพูดง่ายว่ามีหลายข้อมากที่จะค่อนข้างรัดกุมอยู่พอสมควรว่าแม้จะไม่ให้เงินตรงๆหรือให้ตำแหน่งตรงๆหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอะไรที่คำนวณเป็นเงินได้เนี่ยเขามีนิยามออกมาอย่ามาตุกติกอย่ามาตุกติกทีนี้ตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้ว เรื่องของพูดง่ายภาษาอังกฤษจะง่ายกว่านะ conflict of interest ตัวเนี้ยกฎหมายตัวนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ในต่างประเทศเขามีกันมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วมันไม่ใช่ว่าประเทศไทยนวัตกรรมหรือคิดอะไรขึ้นมาได้นะจริงมันเป็นพันธสัญญาไม่ใช่พันธสัญญาเรามันเป็นภาคีที่ไทยเนี่ยเคยเป็นไปลงไว้ในอนุสัญญาการต่อต้านการทุจริตของสหประชาชาตินะเรื่องนี้เราไปลงนามไว้ปี54นะถ้าฟังจากคุณคำนวณสิทธิสมานสปท.เล่าเนี่ยก็คือลงนามไว้ตั้งแต่ปี54แล้วเราก็เราก็พยายามจะผลักดันกฎหมายตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็ผลักดันมาแล้วไม่สำเร็จนะฮะตอนนี้ก็ผลักดันต่อนะฮะเดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญไทยมีบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ขัดกันอยู่นะฮะแต่ว่ามันครอบคลุมแค่สิทธิตำแหน่งเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยครอบคลุมแค่สิทธิตำแหน่งคือส.ส.ส.ว.รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแต่อันนี้รวมเจ้าหน้าที่รัฐด้วยใช่เพราะนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นเรื่องใหญ่ในการมันไปเขาเรียกอะไรกระทบวัฒนธรรมการทำงานของราชการอยู่มันก็เลยมีคำถามมาว่าต่อไปเนี่ยใครจะกล้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐล่ะโอ้โหเกรงกันไปหมดเลยในเมื่อมีระเบียบที่ค่อนข้างเข้มข้นแบบนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยในทางปฏิบัติข้าราชการอาจจะไม่ชินนะแต่เอกชนทั่วไปเขาทำกันได้นะเราชาร์จแบตเราไม่มีปัญหาใช่ไหมชาร์จไฟอันนี้มันก็ยังพอกันได้ว่าเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้ให้มือถือคุณแต่เขาสั่งงานคุณผ่านมือถือของคุณซึ่งไม่ควรตามหลักแล้วบริษัทต้องซื้อมือถือเพราะเขาสั่งงานผ่านมือถือคุณใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งก็คืออารมณ์อร่วยแล้วก็มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากที่จะมานั่งคิดกันใช่ไหมมือถือเราจ่ายเพราะเราอยากเลือกรุ่นให้มันตรงไลฟ์สไตล์เราแต่ก็ชาร์จไฟบริษัทอย่างนี้เป็นต้นเอกชนเนี่ยไม่มีปัญหาคุณอยากจะซีล็อกสำเนาบางสำเนาแบบประชาชนคุณเป็นส่วนตัวบริษัทก็อาจจะอนุโลมได้แต่ถ้าเกิดคุณจะยกไปเป็นริมไม่มีทางใช่ไหมคุณทุจริตคอร์รัปชันทันทีเรื่องแบบนี้มันเกิดเป็นปกติในบริษัทเอกชนที่ conflict of interest เกิดไม่ได้ใช่ไหมคุณไปรับจ็อบที่อื่นนะฮะที่คุณทำงานที่หลักที่ก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมากเพราะนั้นถามว่าข้าราชการจะปรับตัวได้ไหมง่ายมากฮะไม่ยากหรอกอันนี้เป็นเรื่องมาตรฐานจริงๆแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนว่าทำการทำงานของข้าราชการไทยได้อยู่พอสมควรเป็นส่วนหนึ่งแหละผมคิดว่านะเป็นส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นคานงัดเป็นลูกบอลที่จะกระทบชิงต่อไปในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นหัวใจสำคัญซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญของกฎหมายตัวนี้ก็คือว่าถ้าคุณเป็นข้าราชการแล้วคุณลาออกหรือว่าหมดวาระไปแล้วหรือว่าหมดเกษียณไปแล้วเนี่ยสองปีฮะคุณห้ามไปเกี่ยวข้องกับบริษัทธุรกิจในที่คุณเกี่ยวข้องกันอยู่เช่นคุณเป็นกลัดเป็นข้าราชการกระทรวงคมนาคมครับคุณก็ไม่สามารถไปเป็นประธานหรือกรรมการบริษัทรับเหมาที่เกี่ยวข้องกับงานคมนาคมที่คุณเคยทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยสองปีฮะคุณต้องเว้นไปเพราะฉะนั้นโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูจากที่ผ่านมากระทบเยอะเลยนะโอ้โหชื่อบอร์ดเต็มไปหมดเลยนะฮะเราเห็นไปต่อใช่เราเห็นปลัดกระทรวงที่เกษียณเนี่ยไปเป็นประธานบอร์ดเยอะไปหมดนะฮะเราเห็นนายทหารบางคนก็ไปเป็นประธานบอร์ดมีชื่อเยอะปกติมากเป็นเรื่องปกติมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ากฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยจะกระทำไม่ได้นะฮะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะที่น่าสนใจทีนี้โดยหลักการโดยอะไรมันดีหมดเลยแต่ว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยให้อำนาจกับปปช.เยอะมากให้อำนาจกับปปช.เยอะมากทุกอย่างเนี่ยก็คือรายงานปปช.มีจัดให้ปปช.จัดให้มีหน่วยงานพิเศษด้วยนะฮะภายในสำนักงานปปช.เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้กำกับดูแลและบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้
กกต.จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องการ conflict of interest ในองค์กรเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะนั้นกกต.ก็ต้องมีมือไม้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจะทำให้มีประสิทธิผลนี่ก็ปปช.นะโทษทีไม่ใช่กกต.ปปช.ต้องมีสายลับหรือไม่ที่จะเข้าไปในองค์กรธุรกิจเพราะว่าการที่จะไปเอาข้อมูลอะไรพวกแบบนี้เนี่ยมันยากรอรายงานอย่างเดียวไงใช่ไหมก็อาจจะปปช.ก็อาจจะโดนด่าได้ว่าไม่มีประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าผมคิดว่าอยากให้มันไปถึงขั้นนั้นเลยคำถามก็คือว่าปปช.เนี่ยมีบทบาทสูงมากในจริงๆในร่างกฎหมายตัวนี้เนี่ยคนที่มีอำนาจในการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มีตั้งแต่ประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดนะฮะแล้วก็ปปช.แต่ว่าปปช.นี่มีบทบาทในเชิงปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ในทุกเรื่องเลยมีรายงานไปถึงปปช.ปปช.ก็ต้องรายงานไปตามสายบังคับบัญชาเสร็จปุ๊บก็ฟ้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นปปช.มีบทบาทสูงมากประเด็นคือว่าข้าราชการเนี่ยจะหยกตกอยู่ภายใต้ปปช.ไม่แปลกถ้าระบบการตรวจสอบถูกดุลมันสมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะทีนี้คำถามก็คือว่าและใครตรวจสอบปปช.แน่นอนฮะในรัฐธรรมนูญมันมีเพียงแต่ว่าความน่าเชื่อถือมีปัญหาอยู่ค่ะคือข้าราชการความไม่พอใจเดิมของปปช.ที่ประชาชนมีต่อปปช.ว่าอาจจะไม่ชอบในการทำหน้าที่เลือกปฏิบัติเลยทุกกรณีปปช.โดนด่าหมดอ่ะพูดง่ายๆในช่วงที่ผ่านมาระดับต่อไปนี้เมื่อกฎหมายฉบับนี้ใช้เนี่ยข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยหรือทั้งระบบเลยเนี่ยจะเป็นศัตรูกับปปช.มากขึ้นทีนี้พูดแบบนี้ได้เลยทีนี้อันนี้ศัตรูนี้ไม่ได้แปลว่าขัดแย้งหรือจะตีกันนะฮะแต่ว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันละกันเป็นคู่ที่ตรวจสอบกันไปมาตรวจสอบกันไปมาทีนี้ปปช.เนี่ยปปช.ก็ต้องมีระบบทวงดุลที่ทำให้คนเชื่อถือได้ว่าปปช.มาแบบไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมและกระทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาผมคิดว่าปปช.10ปีกว่าที่ผ่านมาของปปช.ยังไม่สามารถสร้างตัวนี้ได้ยังไม่สามารถความสร้างให้ตัวเองเป็นสถาบันที่ไว้เนื้อเชื่อใจสังคมทั่วไปได้นี่ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันถ้าจะทำให้กฎหมายตัวนี้สมบูรณ์เนี่ยตัวองค์กรตรวจสอบและตัวองค์กรที่มีบทบาทก็ต้องแข็งแกร่งและเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนได้มากกว่านี้อันนี้ก็เป็นความท้าทายหนึ่งแต่หลักการแล้วกฎหมายตัวนี้ดีและก็ไม่ใช่จ่ายชั่วโครด3ชั่วโครดแล้วก็ไม่รวมมือถืออะไรอย่างนั้นย่อยเล็กๆน้อยๆปีกย่อยเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นใช่แต่โดยหลักการแล้วผิดนะโดยหลักการก็ไม่ควรทำนะแต่ใครจะกลับบ้านชาร์จล่ะเดี๋ยวก่อนแล้วหลังจากนี้ที่เราต้องจับตาอีตัวเนี่ยพรบตัวนี้เนี่ยคือไอ้เรื่องของข้อยกเว้นอะไรไหมคะพี่ชูวัตรตอนนี้เนี่ยที่มีข้อยกเว้นเนี่ยก็คือยกเว้นไอ้เรื่องเล็กราคาเล็กน้อยต่างๆนะทรัพย์สินที่มีมูลค่าเล็กน้อยแล้วก็มีเรื่องยังไม่มีข้อยกเว้นอะไรที่น่าจับตานะเพราะว่าตัวร่างรายละเอียดยังไม่ออกตัวร่างรายละเอียดไม่ออกเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเขาจะมีข้อยกเว้นอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งจะนำมาสู่ในการปฏิบัติไม่ได้คือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในทางปฏิบัติจริงแล้วจะทำได้หรือไม่โดยเฉพาะจะครอบคลุมไปถึงญาติหรือไม่แล้วจะกลายเป็นความผิดที่มีกับทุกคนอยู่แล้วหรือไม่คือหมายถึงว่าพอกฎหมายตัวนี้ออกมาใช้เนี่ยข้าราชการทุกคนผิดหมดเลยโดยปริยายเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรบางทีอาจจะอารมณ์อร่วยแล้วก็เงินเดือนน้อยก็เหมือนกับใช้ของหลวงเป็นสวัสดิการอะไรเงี้ยนะก็คิดว่าเป็นสวัสดิการอะไรเงี้ยคิดไปเองนะพอกฎหมายตัวนี้ออกแล้วมันจะไปกระทบหรือไม่ผมคิดว่ามีกระทบเยอะนะออผมเห็นข้าราชการหลายๆคนนะก็เบิกค่าน้ำมันอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยมีค่าน้ำมันอาจจะไม่ทรัพย์สินไม่ใช่ทรัพย์สินเล็กน้อยแล้วใช่ไหมฮะเพราะมันเกินกว่าคือมันไม่ได้ใช้กันโดยทั่วไปใช่ไหมโดยทุกคนอย่างเสมอหน้าแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตีความได้อีกเยอะและไอ้ปัญหาการตีความเนี่ยแหละมันจะไปเป็นอำนาจของปปช.พูดง่ายปปช.จะมีคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะมีปัญหาอะไรโทรไปถามปปช.ได้เลยนั้นปัญหาตัวนี้แหละมันจะทุกอย่างจะวิ่งเข้าไปหาปปช.แล้วปปช.ก็จะเลือกได้ไงพอทุกอย่างมันมีปัญหาเข้ามามาหาปปช.ปปช.ก็จะเลือกได้ว่าใครคนไหนฉันจะเล่นไม่เล่นเนี่ยตรงเนี้ยปปช.จึงต้องรีบสร้างสถานะตัวเองให้ไว้เนื้อให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้ได้นี่ก็เป็นความท้าทายมันมีอยู่ช่วงนึงที่อาจารย์พิษณุอธิบายแบบนี้พี่ชูก็คือว่าพอกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะทำกรอบที่เป็นระเบียบของตัวเองนะฮะแต่พอแต่ละหน่วยงานที่ต้องไปทำกรอบเป็นระเบียบของตัวเองที่จะมารับกับกฎหมาย3ชั่วโคตรเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้ำหรือว่าความคาดเคลื่อนที่ไม่เหมือนกันไหมฮะบางหน่วยงานอาจจะอนุญาตให้ได้แต่บางหน่วยงานอาจจะอนุญาตไม่ได้แต่ทีนี้พอถ้ามันเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาเนี่ย
ครับคือปปช.เนี่ยเขาจะมีเกณฑ์กลางอยู่เขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่ที่ปปช.จะต้องไปจัดทำตามกฎหมายทีนี้พอไปลงรายละเอียดแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะแตกต่างกันได้บางทีผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องให้หน่วยงานราชการเขามีกรอบในการพิจารณาของเขาเองได้บ้างเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ากรอบนั้นเนี่ยโปร่งใสไหมกรอบนั้นประกาศต่อสาธารณะไหมทุกคนเห็นแล้วถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าทำไมหน่วยงานฉันไม่ได้ทำไมหน่วยงานคุณได้สิทธิ์ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็โวยวายแล้วก็ปรับกันไปนี่ก็ต้องให้เวลาในการทำงานกันนิดนึงนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีว่ากฎหมายตัวนี้ไม่ค่อยมีใครออกมาต่อต้านโดยเฉพาะการปรับเป็น7ชั่วโคตรมาเป็น3ชั่วโคตรเนี่ยมันเป็นจริงได้มากกว่าแล้วมันไม่กระทบสิทธิเสรีภาพแบบหลานเหลนหลนโดนหมดเนี่ยมันบางทีหลนไม่รู้จักนะฮะว่าคุณเป็นใครจริงญาติเนาะนามสกุลเดียวกันโดนไปหมดนั้นก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอย่าไปทำงานราชการเลยขาข้างนึงไปอยู่ในคุกซะแล้วอะไรเงี้ยบรรดาเจ้าหน้าที่ราชการหรือว่าข้าราชการเนี่ยพอฟังแล้วอาจจะแบบโอ้โหคนลุกเหมือนกันว่าโอ้มันก็เข้มงวดมากพอสมควรเนี่ยนะครับแต่ว่าขั้นตอนหลังจากที่ผ่านครม.แล้วเรียบร้อยนะครับพี่ชูจะไปยังไงต่อก็จะกลับไปกฤษฎีกาดูนิดนึงจริงๆร่างตัวนี้เนี่ยในทางปฏิบัติเกือบจะเสร็จหมดแล้วคือจริงๆก็เสร็จหมดแล้วแหละเข้าใจว่ามีประมาณ20มาตรานะฮะแต่ว่าแต่ละมาตรายาวหน่อยก็จะส่งไปที่กฤษฎีกาดูแล้วก็ไปที่สนช.กลับมาครม.ไปที่สนช.สนช.ก็จะดูว่าพิจารณากี่วาระก็ว่ากันไปคงจะปีนี้น่าจะได้นะปีนี้น่าจะได้น่าจะลองดูว่าจะเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของข้าราชการได้หรือไม่ อย่างน้อยเราเห็นแล้วแหละว่า เป้าของการปราบปรามการทุจริตมันหันมาอยู่มาสู่ที่ข้าราชการมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกแล้วถูกแล้วนะฮะก็ทำกันอย่างทั่วๆแล้วมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการด้วยจากเรื่องกฎหมายสามชั่วโคตรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราไปดูควันหลงเมื่อวานนี้กันหน่อยคำพิพากษาของศาลฎีกาการเมืองคดีสลายการชุมนุมปี51ครับเกินความคาดหมายนะฮะพี่ชูสำหรับคำตัดสินที่ออกมาที่จริงแล้วถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยไม่เกินความคาดหมายมันจะต้องเป็นแบบนี้แหละอันนี้คือพี่ชูมองไว้แบบนี้ใช่คิดในใจเมื่อวานคิดในใจจริงๆตามหลักต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาผมผิดหวังตลอดเลยไงไม่รู้ว่ายังไงไงได้อาจจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงหรืออะไรบางอย่างที่เข้าไม่ถึงกับกระบวนการยุติธรรมนะแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งหลายๆปีละที่รู้สึกว่า เป็นไปตามนั้นแหละ คือจะไปคือเห็นด้วยตาดูด้วยใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะบอกว่าการชุมนุมนั้นไม่รุนแรงเนี่ยคงตอบได้ยากในทัศนะของเรานะฮะแต่ว่าแล้วก็การเสียชีวิต2คนก็เป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับผมคิดว่ามันมีประเด็นอยู่อย่างนี้ประเด็นคือว่าคำพิพากษาตรงใจหรือไม่ตรงใจหรือว่าเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันมีการเสียชีวิตจริงค่ะพอยต์สำคัญเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยในการแถลงของศาลเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องของกรณีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิดนั้นข้อที่จริงพบว่าการทดสอบแก๊สน้ำตาจากจีนเนี่ยมีอนุภาพรุนแรงกระทบกิ่งไม้หักได้ตกกระทบพื้นหญ้าสนามหญ้าพบว่าแก๊สน้ำตาจากจีนมีสาร RDX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบนะฮะแล้วก็พูดง่ายว่าเมื่อวานคำพิพากษาในการอ่านคำพิพากษาของศาลเนี่ยมีการพูดถึงระเบิดพูดถึงแก๊สน้ำตาแล้วก็บอกว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยมันมีสาร RDX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาร C4 ซึ่งเป็นสารประกอบระเบิดแล้วมันทำให้คนเสียชีวิตได้นะฮะที่ตำรวจอีกฝั่งนึงบอกว่าไม่ใช่ อันนี้มันเป็นแค่ตัวระเบิดไม่สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้ข้อเท็จจริงตัวนี้มันมีการถกเถียงกันอยู่มันมีความแตกต่างกันอยู่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะศาลบอกว่าแม้ข้อเท็จจริงยังตัวนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่าตำรวจณเวลานั้นรู้ว่าแก๊สน้ำตาจะทำให้คนเสียชีวิตและยิ่งไม่สามารถบอกได้ว่า1 2 3 4จำเลยทั้ง4เนี่ยไปรู้ได้เพราะนั้นตัดประเด็นนั้นออกไปคือไม่ใช่ประเด็นที่เอามาพิจารณาแต่ผมคิดว่าประเด็นนี้ต้องถามคุณไปสะท้อนสิ่งที่คุณวีระส่งความคิดให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้คุณวีระบอกว่าเกรงว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานในการสลายการชุมนุมครั้งต่อไปครับ เดี๋ยวอันนี้ต้องแซวคุณวีระก่อนอันบรรทัดฐานเรื่องนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะบรรทัดฐานการสลายการชุมนุม99ศพปี53นี่หนักกว่านะฮะ เอาเป็นว่าคุณวีระตั้งคำถามเรื่องนี้น่าสนใจว่ามันจะเป็นบรรทัดฐานนั้นเรื่องนี้จึงต้องเคลียร์ในรายละเอียดว่าตกลงแล้วแก๊สน้ำตาเนี่ยทำให้คนเสียชีวิตหรือไม่เรื่องนี้เอาข้อมูลวิทยาศาสตร์มาถกกันให้ชัดเพราะต่อไปแปลว่าใช้แก๊สน้ำตาไม่ได้แล้วนะเพราะมันเสี่ยงทำให้คนเสียชีวิตใช่ไหมฮะการสลายการชุมนุมโดยแก๊สน้ำตาเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้
ถ้าเกิดบอกว่าแก๊สน้ำตาเฉพาะประเทศที่มาผลิตจากจีนเพราะนั้นคุณก็ต้องคุมคุณภาพค่ะคุณจะไม่คุณไม่สามารถเห็นประชาชนไม่ว่าจะฝ่ายไหนเป็นเหยื่อทางการเมืองเหยื่อความรุนแรงได้อีกไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจต่อไปจะเรียกว่าไม่ตั้งใจไม่ได้แล้วเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเคลียร์การสลายการชุมนุมม็อบรุนแรงหรือไม่รุนแรงมีอาวุธหรือไม่มีอาวุธเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้ารัฐใช้อาวุธโดยรู้ว่ามันอันตรายเนี่ยผิดแน่นอนแต่ทีนี้ผมคิดว่าตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้นะเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกแล้วการสลายการชุมนุมในด้วยแก๊สน้ำตามันก็ทำกันทั้งโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คำพิพากษาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเคลียร์เพียงแต่ว่าเราจะไปข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ไปวิเคราะห์แค่พัชรวาทแฟกเตอร์หรืออะไรแล้วแต่ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่สาระสำคัญเลยจริงๆแล้วคดีนี้เราก็เห็นว่ามันมีความพยายามจะหนีสุดๆแล้วสำหรับรัฐบาลคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแต่แน่นอนฮะในอารมณ์ความรู้สึกตอนนั้นพันธมิตรออกมาตอนนี้ที่รู้สึกไม่พอใจก็เป็นเรื่องต้องทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าสิ่งที่จะต้องมองไปข้างหน้าคือว่ากระบวนการในการสลายการชุมนุมต่อไปเนี่ยระวังมันจะเป็นมาตรฐานเรื่องมาตรฐานแค่ไหนอย่างไรเนี่ยต้องว่ากันนะฮะทางพันธมิตรก็ดูเหมือนว่าจะถอดใจสำหรับการเดินหน้ายื่นอุทธรณ์นะพี่ชูเพราะว่าก็อยู่ที่ปปช.แล้วแหละว่าจะยังไงต่อไปพี่ชูมองเรื่องนี้ไงฮะผมคิดว่า ปปช.น่าจะไม่อุทธรณ์นะด้วยเหตุผลอัยการก็ไม่ฟ้องตั้งแต่แรกนะฮะศาลก็ค่อนข้างมีมติเป็นเอกฉันท์8-1นะฮะและคำพิพากษาก็ค่อนข้างเคลียร์แต่ก็อย่างว่าแหละฮะกระแสของไม่รู้ว่ากระแสจะกดดันปปช.ขนาดไหนหรือไม่แต่ว่าแล้วก็ไอ้ปัจจัยทางการเมืองผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลที่ปปช.จะมานั่งคิดนะเช่นว่าใกล้ชิดกับคุณพัชรวาทหรือใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรอันนี้ผมคิดว่าปปช.คงไม่ทำแบบนั้นหรอกอันนี้ก็ว่ากันตามหลักนะเขาก็คงไม่ทำแบบนั้นเพราะนั้นเรื่องอุทธรทำได้นะฮะชัดเจนนะฮะนี่ไม่ต้องเถียงกันในรัฐธรรมนูญให้อุทธรณ์ได้ทั้งสองฝ่ายแต่อุทธรณ์นั้นจะเป็นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมศาลฎีกานะฮะไม่ใช่องค์คณะชุดนี้นะฮะเป็นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมศาลฎีกาพูดง่ายว่ามีศาลผู้พิพากษาศาลฎีกาประมาณ70กว่าท่านน่ะคุณต้องไปอุทธรณ์ในที่ประชุมถ้าที่ประชุมเห็นด้วยแล้วจึงกลับมาพิจารณาคดีกันใหม่ครับอันนี้ก็อยู่ที่ปปช.แหละแต่ทางคุณสมชายเนี่ยจบละไม่อุทธรณ์แน่นอนนั้นก็นั่นแหละแต่มีอย่างที่ว่าแหละฮะมันมีประเด็นที่ต้องคุยต่อนั่นแหละเรื่องว่ามาตรฐานในการสลายการชุมนุมหลักเกณฑ์จากเบาไปหาหนักเป็นอย่างไรต้องปรับแล้วไหมใช้แก๊สน้ำตาได้หรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยเอาเถียงกันให้ชัดก่อนว่าตกลงว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยน้องโบเสียชีวิตเพราะอะไรเถียงกันให้ชัดก่อนหาข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการยืนยันไม่งั้นมันก็คลาคาซังอย่างเงี้ยทางคมไทยมันปัดทุกอย่างเข้าใต้พรมตลอดแล้วก็ไม่แก้ปัญหาเคลียร์มันทีละเรื่องว่าแก๊สน้ำตาใช้ได้ไม่ได้เอาให้เคลียร์เอาทุกฝ่ายที่มีศักยภาพในการชุมนุมมานั่งดูกันว่าแก๊สน้ำตาใช้ได้ไม่ได้จะใช้ในกรณีไหนยิงตรงไม่ยิงตรงยิงในระดับไหนอย่างไรก็ต้องฝึกเจ้าหน้าที่ในปราบปรามจราจรว่าถ้าสมมติมันเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติเช่นต่อให้เป็นแก๊สน้ำตาจากประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่มีคุณภาพแล้วยิงตรงไปตู้มเนี่ยโดนคุณเนี่ยคุณก็บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้อยู่ดีนั้นต้องฝึกให้ได้มาตรฐานเจ้าที่ปราบจราจรมันมีเรื่องต้องทำอีกเยอะไม่งั้นเราก็ปราบปรามการชุมนุมแบบอย่างนี้แหละฮะตายกัน99ศพไม่ไหวนะเพราะจริงแล้วการปราบปรามการชุมนุมมันจะเป็นขั้นเป็นตอนตามหลักสากลอยู่แล้วครับนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอ๊ะก็ใช้แก๊สน้ำตากันทั่วโลกใช่ก็ไม่ก็เขาใช้ยังไงไงเขาใช้ยังไงแล้วได้มาตรฐานหรือไม่หรือบ้านเราแก๊สน้ำตาได้มาตรฐานแต่วิธีใช้ไม่ได้มาตรฐานก็ต้องเอาพิสูจน์ทราบให้ชัดเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ทราบให้ชัดดังนั้นมันจะได้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการสลายการชุมนุมหากมีในอนาคตแล้วเป็นหน้าที่ของใครที่จะมาเป็นคนพิสูจน์ทราบตำรวจปราบจราจรนี่แหละหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบอาวุธของคุณเครื่องมือของคุณในการสลายการชุมนุมหรือกำกับการชุมนุมเนี่ยคุณต้องตรวจสอบตรงนั้นแล้วก็เคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียชีวิตเราไม่ควรจะเสียชีวิตกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วขอบคุณพี่ชูนะครับครับผมขอบคุณค่ะแฟนๆพี่ชูก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันพุธวันพฤหัสนะครับคุณชูวัฒน์ก็จะมาพบกับคุณผู้ชมแล้วก็ให้ข้อมูลกันในลักษณะแบบนี้นะครับเราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพาตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยนะครับ
ก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วคาดว่าน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็วันที่4พรุ่งนี้แล้วนะครับ4สิงหาคมโดยนายพัศวีนะครับช่วงนี้วีรีพอร์ตพาไปติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ต่างจังหวัดกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคอีสานที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับบางพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าฝนเบาลงไปนี่นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับโดยผลกระทบน้ำกร่ำระบายดีขึ้นก็เลยทำให้ในพื้นที่5อำเภอน้ำยังทรงตัวอยู่นะครับสถานการณ์น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่โครงการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำกร่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมที่ดูแลประตูระบายน้ำกร่ำตอนล่างช่วงสุดท้ายก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงก็เร่งระบายด้วยการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำลงสู่น้ำโขงอย่างเต็มที่ติดตั้งทั้งหมด8ตัวด้วยกันทำให้น้ำกร่ำเนี่ยก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอยู่เนี่ยนะครับได้ดีขึ้นวันละประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรจากปกติในวันละ30ถึง40ล้านลูกบาศก์เมตรก็เลยทำให้ปัญหาน้ำที่มันท่วมขังแบบนี้เริ่มทรงตัวแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆคล่องลงไปต่อเนื่องคือตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยรวม5อำเภอนะคะก็มีอำเภอนาแกวังยางเรนูนครศรีสงครามและนาว่านะคะก็ระดับน้ำบอกว่ายังคงท่วมขังทรงตัวโดยเฉพาะพื้นที่ที่ตำบลพิมานตำบลหนองสังอำเภอนาแกรวมถึงตำบลยอดชาติอำเภอวังยางนะคะติดกับลำน้ำก่ำนะคะก็มีตำบลท่าเรือนะคะอำเภอศรีสงครามก็คือที่ติดกันมีความเกี่ยวเนื่องกันตอนนี้ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนเนี่ยบอกว่านานกว่าสัปดาห์แล้วนะคะชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยบางหมู่บ้านถนนไฟฟ้าการสัญจรถูกตัดขาดไม่มีห้องน้ำห้องส้วมก็ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเอกชนจนกว่าระดับน้ำจะลดลงนะคะความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดนครพนมก็พบว่าอุทกภัยในครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะบ้านเรือนของชาวบ้านถูกน้ำท่วมขังกว่าพันครัวเรือนพื้นที่การเกษตรนาข้าวถูกน้ำท่วมขังถูกน้ำท่วมขังไปกว่า 500,000 ไร่เลยทีเดียวจากนครพนมนะครับพาคุณผู้ชมไปต่อที่บึงกาฬเลยนะครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสงขลาที่เอ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนแถวบ้านห้วยทรายนะครับอำเภอโซ่พิสัยนะครับระดับน้ำเนี่ยที่นั่นหนักสุดก็สูงกว่า1เมตรแล้วก็จุดที่อยู่ในพื้นที่บ้านสุขเจริญตำบลท่าสะอาดอำเภอเสกาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำแม่น้ำสงครามเอ่อเข้าท่วมกว่า20หลังคาเรือนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังได้ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสั่งไปที่เกษตรอำเภอนะครับซึ่งเป็นคำสั่งของทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับให้ทั้ง2อำเภอสำรวจความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านการเกษตรทั้งนาข้าวสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มพืชชนิดอื่นๆด้วยนะครับก็จะได้หาทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไปโดยน้ำจากแม่น้ำสงครามนี่แหละค่ะมันคือมันหนุนเข้าลำห้วยคำมิดนะคะเข้าท่วมถนนพื้นที่การเกษตรโรงเรียนแล้วก็บ้านชาวบ้านในเขตตำบลนาดีนะคะก็ที่จังหวัดหนองคายเนี่ยน้ำจากแม่น้ำสงครามคือพอมันหนุนเข้าแบบนี้นะคะก็ระดับน้ำมันเลยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆตามถนนสายหลักนะคะจากอำเภอเฝ้าไร่ไปยังอำเภอโซ่พิสัยระยะทางบอกประมาณ100เมตรระดับน้ำเนี่ยค่อยๆคือมันอยู่ประมาณสัก30ถึง40เซนติเมตรนะคะโดยโรงเรียนบ้านโนนยางดองดอนเม็กนะคะที่ตำบลนาดีถูกน้ำท่วมก็ปิดเรียนไปเมื่อวานนี้วันแรกด้วยนะครับก็คาดว่าจะปิดไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเลยนะครับทีนี้ไปที่ชัยภูมิกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ชัยภูมิยังขยายวงกว้างแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับน้ำท่วมถนนหลายสายด้วยเหมือนการปริมาณน้ำสะสมสูงสุดน้ำล้นบึงละหานทะลักออกมาท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตำบลละหานได้รับความเดือดร้อนนะครับเบื้องต้นตอนนี้ก็กว่า50หลังคาเรือนในพื้นที่4หมู่บ้านเฉลี่ยเนี่ยน้ำท่วมสูงสักประมาณกว่า1เมตรชาวบ้านก็ต้องเร่งช่วยกันขนย้ายสิ่งของมีค่าไว้บนที่สูงนะครับแต่ที่น่าเวทนาเนี่ยก็พบ2ครอบครัวครับคุณผู้ชมเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ต้องอยู่ตามลำพังอยู่บ้านคนเดียวด้วยนะฮะพอบ้านถูกน้ำท่วมแบบนี้เดือดร้อนเลยนะครับหลังจากที่บึงละหานเนี่ยทะลักเข้าท่วมนานกว่า3วันแล้วแต่ว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะฮะก็ต้องอดมื้อกินมื้อกันไปนะฮะอยู่บนบ้านไม้2ชั้นคนเดียวนะครับมีบ้านอยู่
หลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งนะฮะของนางชูศรีแซ่ขัวยก19ปีริมบึงละหาเลยนะครับถูกน้ำหลากเข้ามาท่วมก็กว่า3วันแล้วเหมือนกันนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยมีทั้งหมด8คนมีคนชรามีเด็กมีคนพิการโอ้โหซ้ำหนักนี่คือไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่สกลนครหน่อยนะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เลยนะครับพร้อมกับคณะไปที่จังหวัดสกลนครไปลงที่ค่ายกฤษีวรานะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งด้านใจกลางเมืองเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ไปก็ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็เหลือสักประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับรถเริ่มมาวิ่งได้แล้วส่วนบริเวณโดยรอบนอกริมฝั่งหนองหารนะฮะก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนอยู่นะฮะบอกว่าก็ตอนนี้การระบายน้ำลงสู่ลำน้ำก่ำก็ล่าช้าเนื่องจากน้ำโขงมีปริมาณน้ำที่สูงอยู่เช่นเดียวกันนะเมื่อวานนี้นายกก็ลงพื้นที่ไปแน่นอนนะคะว่าก็จะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรมชลประทานก็มาอธิบายนะเส้นทางสาขาของน้ำที่จะลงไปไหลระบายยังไงบ้างนะไปถึงเมื่อวานนายกนี่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะคะโดยนายวิทยาจันทร์ฉลองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็รายงานสภาพปัญหาให้นายกรัฐมนตรีทราบบอกว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมค่ะเพราะว่ามีปริมาณฝนที่มันตกชุกในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครและยังมีมรสุมพาดผ่านต่อเนื่องส่งผลให้อ่างเก็บกักน้ำทุกแห่งซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่มากแล้วเมื่อพายุเซินกาพาดผ่านแม้จะมีการเตรียมการป้องกันและติดตามสถานการณ์แล้วแต่ว่าไม่สามารถต้านทานได้จริงๆกับมวลน้ำมหาศาลที่ไหลรวมกันตั้งแต่เทือกเขาภูพานมันก็เลยล้นเข้าตัวเมืองสกลนครในเวลารวดเร็วสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยภาคเศรษฐกิจบอกว่าตอนนี้ประมาณการความเสียหายเบื้องต้นที่ 1,500 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพอนายกฟังท่านผู้ว่ารายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะให้นำบทเรียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มาแก้ไขปัญหาด้วยการนำศาสตร์พระราชามาใช้ต่อไปเนี่ยจะต้องคิดว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรในอนาคตเพราะว่านี่คือภัยธรรมชาติที่เราตามไม่ทันโลกโลกเราร้อนขึ้นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะรัฐบาลบอกเสมอว่าจะต้องหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำใหม่ให้ทันกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยหากเราไม่ดำเนินการหรือว่าทำราช้านี่แหละปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับดังนั้นเราจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำทั่วทั้งประเทศด้วยเหตุและผลให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันสุดท้ายน้ำท่วมครั้งนี้จึงขอกำลังใจให้ทุกๆคนเจ้าหน้าที่รัฐอาสาสมัครและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ประสบภัยขอให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีส่วนไอ้ที่เสียหายไปเดี๋ยวทางภาครัฐจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาต่อไปด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะนี่แหละค่ะก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือแล้วก็ถุงยางชีพให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะที่ศูนย์อพยพและพักพิงโรงยิมอบจ.สกลนครจากนั้นร่วมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ค่ะย่านใจกลางเมืองแล้วก็ลงเรือที่หนองหารเพื่อสำรวจระดับน้ำนี่จริงถ้ามีภาพนะนายกเขาไปกวาดล้างนะแล้วก็แบบท่าทางการจับไม้กวาดเนี่ยมีมีมอยู่ในโลกโซเชียลด้วยนะยังไงยังไงนี่มีไหมคือแบบท่าทางที่ทะมัดทะแมงคือมีคนไปตัดจากไม้กวาดเนี่ยเป็นกีตาร์ด้วยนะเป็นกีตาร์ด้วยนะเมื่อวานนี้อ่ะก็ไปบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะฮะย่านใจกลางเมืองแล้วก็จากนั้นก็เดินทางไปยังบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขคันดินเนี่ยที่ถูกน้ำกัดเซาะนะคะแล้วก็เสียหายอยู่ระหว่างซ่อมแซมตอนนี้บอกว่าสั่งการให้ชลประทานเนี่ยไปคิดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าแตกบ้างไม่แตกบ้างกัดเซาะบ้างนายกลงไปบอกเอาจริงๆซิเป็นยังไงนะพอเป็นอย่างนี้แล้วคือตอนนี้คือไม่มานั่งไล่หลังแล้วว่าอ้อยนู้นนี่นี่นั่นมองไปข้างหน้าจะแก้ไขอย่างไรนะฮะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็จะลงพื้นที่ตามติดท่านนายกลงไปเลยนะครับวันที่6สิงหาคมนี้นะครับทางนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคุณธเนศวีรศิรินะครับจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็การซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับคือน้ำมันเยอะมันก็เลยไปกัดเซาะนะครับจนดินขาดซึ่งต้องเร่งซ่อมแซมให้เสร็จก่อนที่จะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วง 20-30 วันข้างหน้าพร้อมกับเปิดเผยถึงหลักการในการตรวจสอบมาตรฐานเขื่อนตามหลักวิศวกรรมควรต้องตรวจเช็คสภาพทุกปีแล้วก็เพิ่มการตรวจให้ถี่ขึ้นหากคาดว่าปีนั้นจะมีปริมาณฝนตกหนัก
ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นทางกรมชลตรวจสอบความปลอดภัยล่าสุดเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ปี57นะฮะ3ปีที่แล้วครับนะฮะต้องตรวจสอบกันบ่อยหน่อยเพราะว่าเขื่อนนี้ก็ใช้กันมาเป็น 60-70 ปีแล้วนี่นะครับส่วนจะเรียกว่าอ่างแตกหรือไม่ตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยนะครับคุณธเนศอธิบายว่าการแตกเนี่ยก็คือการพังลงเสียหายทั้งหมดจนไม่มีน้ำเหลืออยู่ข้างในเลยนะฮะซึ่งต้องลงไปตรวจสอบให้ชัดอีกทีนึงนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะใช้คำว่าแตกได้หรือไม่เรามีเสียงของคุณธเนศวีระสิรินะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค่ะระบบนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าทิศทางเมื่อฝนตกมาขนาดนี้มีสถานีวัดทำฝนอยู่ตรงนี้น้ำจะไหลไปในทิศทางไหนได้บ้างและไปรวมตัวเป็นทิศทางน้ำใหญ่ขึ้นแค่ไหนแล้วจากตรงนั้นก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่บอกว่า Engineering 4.0 เนี่ยมาจับว่าลำธารน้ำตัวนี้น้ำจะไหลเร็วมีความหนาเท่าไหร่ด้วยซ้ำความลึกของน้ำระยะทางในการเดินทางจะคดเคี้ยวยังไงไปเส้นทางไหนมีทางเป็นไปทางไหนได้บ้างไอ้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำมาเป็นโมเดลแล้วเราจะบอกได้ว่าระยะเร็วสุดจะถึงตัวเมืองในระยะเวลา45นาทีหรือ2ชั่วโมงอันนี้แหละครับแล้วเราจะมาประยุกต์กับระบบของที่เราใช้ที่เราเรียกกันว่า Internet of Thing Internet of Thing ก็คือส่งขึ้นคลาวด์เพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถที่จะเปิดดูจากสมาร์ทโฟนของตัวเองได้ว่าเขาเตือนภัยแล้วนะอีก2ชั่วโมงต้องอพยพขึ้นที่สูงอย่างน้อยไม่ทันก็ต้องเอาของย้ายขึ้นชั้นบนได้อันนี้คือเป็นแนวทางผมถึงอยากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นโมเดลที่สามารถทำได้คุณธเนศอธิบายถึงสกลนครโมเดลนะฮะสกลนครโมเดลก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนภัยแจ้งจุดอพยพแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงนะฮะในการแจ้งเตือนประชาชนให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปด้วยสกลนครโมเดลจะถูกนำไปใช้ในหลายพื้นที่นะครับทั้งที่นครพนมด้วยนะฮะเพราะว่าเจอผลกระทบนี้นะฮะหลังจากที่มีการถอดบทเรียนกันเอาเป็นว่าหลังจากนี้นะครับปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยหลายคนก็ต้องเฝ้าระวังกันมากขึ้นคือถ้ามันตกต่อเนื่อง3วันในพื้นที่ตัวเมืองมีน้ำสะสม340มิลลิเมตรโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำ1ครั้งในรอบ200ปีเนี่ยมีนะนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ชุ่มชื่นประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำของพสท.ก็ออกมาเตือนข้อมูลในส่วนนี้เอาไว้นะครับส่วนปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิ้นที่ถูกกัดเซาะไม่ได้กระทบกับตัวเมืองสกลเพราะว่าปริมาณน้ำส่วนใหญ่เนี่ยไหลไปในทางลุ่มน้ำอูลแล้วก็ลำน้ำสงครามลงสู่หนองหานระดับ 1-2 เมตรด้วยกันเดี๋ยวติดตามกันดูนะทีมของวสท.ก็จะลงไปพื้นที่6สิงหาคมนี้นะก็ไปพิสูจน์กันไอ้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันมาพูดถึงกันว่ามันแตกไม่แตกหรือว่ามันถูกกัดเซาะคือเอาให้เคลียร์เอาให้จบต่อไปจะได้เรียกให้ถูก บทเรียนของสกลนครโมเดลค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวในต่างประเทศให้ติดตามกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เวเนซุเอลาการต่อต้านประท้วงยืดเยื้อรุนแรงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว120คนหลายฝ่ายจับตาดูท่าทีของกองทัพแต่นี้นะครับพาคุณผู้ชมไปโฟกัสสถานการณ์ที่เวเนซุเอลานะครับสถานการณ์ทางการเมืองรุนแรงมากนะ มีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคนจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางการเมืองหลายฝ่ายจับตาไปดูท่าทีของทหารตกลงทหารจะยังคงสวามิภักดิ์กับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาต่อหรือไม่หรือจะก่อการรัฐประหารเกิดขึ้นน่าสนใจมากๆทั่วโลกจับตามองเรื่องนี้นะครับคุณชันชัยจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยการประท้วงที่เวเนซุเอลาเนี่ยก็ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนแล้วยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นไปสูงถึง125รายแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะลดระดับลงแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยการสถานการณ์ความรุนแรงเนี่ยมันก็ปะทุขึ้นใหม่อีกครั้งนึงหลังจากวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาที่นายนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานะครับได้มีการจัดการเลือกตั้งสมัชชาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งทางด้านฝ่ายค้านและก็ประชาชนของเวเนซุเอลาเนี่ยเขามองว่าเป็นความพยายามของนายมาดูโรที่ต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วรวมอำนาจการบริหารประเทศเนี่ยมาไว้ที่ตัวเองคนเดียวหลายฝ่ายก็กังวลว่ามันอาจจะนำไปสู่ระบบการปกครองแบบเผด็จการทำให้ตอนนี้เนี่ยทางด้านฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนเนี่ยหันมาจับตามองที่กองทัพของเวเนซุเอลาให้ออกมาเคลื่อนไหวให้ใช้อิทธิพลที่ตัวเองมีเนี่ยโน้มน้าวให้นายมาดูโรเนี่ยหันมายอมรับข้อเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้มีการจัดตั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีให้เร็วที่สุดซึ่ง
ขณะนี้เนี่ยสถานะของกองทัพเวเนซุเอลาเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบากเพราะว่าถ้าหากทำตามข้อเรียกร้องของประชาชนก็เท่ากับว่าต้องต่อต้านรัฐบาลที่ตัวเองควรจะปกป้องแล้วก็อาจจะทำให้ถูกตั้งข้อหาว่าพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้แล้วก็ความก้าวหน้าในอาชีพทหารเนี่ยก็คงจบสิ้นกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเดินหน้าปกป้องนายมาดูโรกับรัฐบาลเวเนซุเอลาต่อไปเนี่ยก็เท่ากับว่าทำตัวเป็นศัตรูกับประชาชนนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นสถานะของทหารที่เวเนซุเอลาตอนนี้โอ้โหคือจะเลือกทางไหนดีจะเลือกทางประชาชนหรือว่าจะเลือกทางรัฐบาลใช่ครับก็มันก็จะมีแรงกดดันอีกอย่างนึงนอกจากแรงกดดันจากประชาชนแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองของเวเนซุเอลาเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบถึงแค่ประชาชนแค่อย่างเดียวมันส่งผลกระทบไปถึงทหารในกองทัพด้วยโดยสื่อต่างประเทศตอนนี้เนี่ยรายงานว่าทหารในกองทัพของเวเนซุเอลาเนี่ยมีเงินเดือนแค่ประมาณ$25 สหรัฐต่อเดือนก็ประมาณ900 บาทครับประมาณ900 บาทต่อเดือนทหารใช่ครับมีเงินเดือน900 บาทแต่ว่าเขามีสวัสดิการอื่นๆก็ใช่ครับแต่ว่าแค่900 บาทต่อเดือนเนี่ยมันก็คงไม่พอที่จะไปจุนเจือครอบครัวสำหรับคนที่มีครอบครัวครับแค่หาอาหารใน1 สัปดาห์เนี่ยมันก็แทบจะไม่พอแล้วครับก็เลยทำให้นายทหารบางคนเนี่ยเริ่มที่จะมีการต่อต้านนายมาดูโรเริ่มที่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งแล้วก็ในกองทัพเนี่ยก็เริ่มแตกเป็น2 ฝ่ายทั้งฝ่ายที่ยังคงสนับสนุนนายมาดูโรอยู่แล้วก็ฝ่ายที่เริ่มมีอาการต่อต้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเนี่ยออกคำสั่งจับกุมนายทหารมากถึง123 คนตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเขามองว่าเป็นนายทหารเนี่ยที่มีอาการต่อต้านเขาในข้อหาไม่จงรักภักดีก็เขาก็อ้างนะครับว่านายทหารกลุ่มนี้เนี่ยกำลังวางแผนล้มล้างรัฐบาลหรือมีความวางแผนที่จะก่อจลาจลวางแผนปล้นสะดมประชาชนหรือว่าใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยไปในทางมิชอบแล้วก็ในช่วง1 ปีที่ผ่านมามันก็มีข่าวลือออกมาหลายครั้งที่กองทัพเนี่ยวางแผนที่จะล้มล้างรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาก็ออกมาปฏิเสธตลอดว่าไม่เป็นความจริงทั้งนี้เนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองของเวเนซุเอลาเนี่ยก็มองว่าการที่ทหารจะออกมาล้มล้างรัฐบาลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่ารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยมีผลประโยชน์ร่วมกันค่อนข้างมากแล้วก็รัฐบาลของนายมาดูโรเนี่ยก็เอาอกเอาใจกองทัพค่อนข้างมากเป็นพิเศษมีการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญของรัฐบาลหลายๆอย่างให้กับนายทหารระดับสูงหรืออดีตนายทหารให้เข้ามารับตำแหน่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีผู้ช่วยที่ปรึกษาเขาประเมินกันนะครับว่าตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลเวเนซุเอลาเนี่ย1 ใน 3เป็นของกองทัพนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดตั้งบริษัทน้ำมันให้กองทัพเข้ามาบริหารโดยเฉพาะด้วยแต่ที่จริงเอาข้อจริงแล้วพูดถึงกองทัพกับรัฐบาลปกติก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วอ่ะนะคะไม่ได้แบบจะต้องมาคัดค้านอำนาจกันก็คือต้องเกื้อหนุนช่วยเหลือกันแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาคือตอนนี้ความไม่สงบในเวเนซุเอลามันเลยทำให้มีประเด็นว่าเอ๊ะตอนนี้ทหารเนี่ยจะไปทางไหนจะไปทางภาครัฐหรือว่าจะไปทางประชาชนแต่ดูแล้วคุณชันชัยก็มองว่าคิดเห็นไงคือตอนนี้ก็ดูแล้วก็เป็นไปตามนั้นแหละคือทหารก็น่าจะยังอยู่ฝากฝั่งของภาครัฐคือถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ปกติที่เศรษฐกิจดีหรือสถานการณ์ยังไม่มีความรุนแรงมากความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลเนี่ยก็คงพอจะดำเนินช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปได้เพียงแต่ว่าสถานการณ์ในเวเนซุเอลาขนาดนี้เนี่ยมันเข้าขั้นมันเรียกว่าวิกฤตแล้วครับบางวิกฤตเศรษฐกิจทั้งวิกฤตทางการเมืองใช่ครับบางคนสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าใกล้ที่จะเป็นสงครามกลางเมืองเต็มที่แล้วซึ่งบางคนก็เชื่อนะครับว่าถ้าหากว่ากองทัพเนี่ยออกมาแทรกแซงอาจจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ได้อาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายไปยิ่งกว่าเดิมทำให้อาจจะทำให้เวเนซุเอลาเนี่ยตกอยู่ในภาวะดินแดนมิกสันดีแบบเต็มรูปแบบแบบกฎหมายไม่สามารถช่วยอะไรได้นะฮะคือถ้าวงในจริงๆข้อมูลวงในจริงๆเนี่ยทางประธานาธิบดีเวเนซุเอลายังเอาอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองเวลานี้ไหมครับคือเขาก็ยังดื้อดึงนะครับว่าเขายังมีความชอบธรรมในการปกครองประเทศอยู่เพราะว่าเขาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วแต่ว่าคือสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าขั้นเรียกว่า
วิกฤตจริงๆการประท้วงเนี่ยมันก็ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนแล้วก็ไม่มีวี่แววว่ามันจะสงบลงได้ก็เลยเริ่มมีการออกมากดดันแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็จะโจมตีประชาชนเรียกร้องโจมตีให้มาดูโรเนี่ยลาออกลาออกหลังๆนี่เห็นว่าไม่มีทางก็เลยหันมากดดันกองทัพแทน มีการเรียกร้องกองทัพว่าเวลาผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยขึ้นมาปราศัยเนี่ยก็จะมุ่งเป้าไปที่กองทัพ อย่างเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดไปถึงกองทัพโดยตรงว่าคุณเลือกที่จะอยู่ฝ่ายประธานาธิบดีหรือคุณจะปกป้องรัฐธรรมนูญเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเขามองว่ามาดูโรเนี่ยพยายามที่จะฉีกรัฐธรรมนูญอยู่ครับค่ะนะครับแล้วก็สิ่งที่ฝ่ายค้านเรียกร้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ลดระดับลงมาคืออาจจะไม่ได้ต้องการให้กองทัพเนี่ยออกมาถึงขั้นก่อรัฐประหารครับเพียงแต่ว่าต้องการให้กองทัพเนี่ยใช้อิทธิพลที่ตัวเองมีโน้มน้าวให้มาดูโรเนี่ยยอมรับให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยเร็วที่สุดแล้วก็จะให้กลไกของระบบประชาธิปไตยเนี่ยเข้ามาคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในเวเนซุเอลาด้วยตัวของมันเองครับการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลาของประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยถูกนำไปเปรียบเทียบกับนายชาเวสในอดีตที่ผ่านมาด้วยครับบารมีทางการเมืองเนี่ยคือถูกจับตามองอย่างมากเวลานี้คือนายมาดูโรเนี่ยก็ถูกมองนะครับว่าเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากนายชาเวสเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับจากกองทัพเนี่ยเท่ากับนายชาเวสในสมัยก่อนเพราะว่านายชาเวสเนี่ยในแง่หนึ่งเขาก็เป็นทหารในกองทัพมาก่อนด้วยก็ทำให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทางด้านกองทัพมากกว่าส่วนตัวนายชาเวสส่วนตัวนายมาดูโรเนี่ยก็ถูกมองว่ายังไม่มีบารมีเทียบเท่าขนาดนั้นแต่ก็ยังมีความพยายามนะครับที่จะซื้อใจด้วยการมอบผลประโยชน์ต่างๆมอบตำแหน่งในรัฐบาลครับก็ต้องติดตามจับตาดูนะคะสำหรับการเมืองในเวเนซุเอลาบอกว่าเพราะตอนนี้บอกกองทัพเวเนอาจจะยึดอำนาจประธานาธิบดีนะคะจากเวเนซุเอลานะครับพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่ตุรกีกันบ้างนะครับที่ตุรกีเนี่ยก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อรัฐประหารก่อนหน้านี้นะครับใช่ครับแต่วันนี้เราพัวพันอยู่กับเรื่องประเภทแบบนี้นะฮะเรื่องอะไรครับตุรกีเป็นยังไงบ้างครับครับก็เป็นข่าวต่อเนื่องนะครับจากความพยายามก่อรัฐประหารในตุรกีเมื่อปีที่แล้วที่ล้มเหลวโดยล่าสุดเนี่ยทางการตุรกีได้เริ่มนำตัวผู้ต้องหา41รายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนำในการก่อรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อปีที่แล้วขึ้นศาลพิเศษที่ถูกสร้างภายในเรือนจำเพื่อพิจารณาคดีโดยผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและพยายามล้มล้างรัฐบาลซึ่งอาจมีโทษสูงสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตโดยระหว่างการนำพาตัวผู้ต้องหานะครับจากห้องขังไปยังห้องพิจารณาคดีที่อยู่ภายในเรือนจำเนี่ยก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่โดยผู้ต้องหาทุกคนจะถูกสวมกุญแจมือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่2นายเดินประกบแล้วก็มีหน่วยรบพิเศษทำหน้าที่คุ้มกันตลอดทางเพราะว่าภายนอกเรือนจำเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ300คนซึ่งในจำนวนเนี่ยมีทั้งญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่บาดเจ็บจากการทำรัฐประหารที่ล้มเหลวแล้วก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลของนายเรเจป ทายิป เอโดกันเนี่ยมาปักหลักชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลนำโทษประหารชีวิตที่ยกเลิกไปแล้วกลับมาใช้กับผู้ต้องหากลุ่มนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการตะโกนด่าทอกลุ่มผู้ต้องหาว่าเป็นฆาตกรแล้วก็มีการคว้างปาก้อนหินแล้วก็มีความพยายามที่จะฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาให้ถึงตัวส่งผลให้รัฐบาลตุรกีเนี่ยต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่า 1,300 คนเพื่อเข้าคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำทั้งนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการนำโทษประหารกลับมาใช้ใหม่ตุรกีเนี่ยยกเลิกโทษประหารไปเนี่ยตั้งแต่ปี2004เพราะว่าต้องการปฏิรูปประเทศเพื่อที่จะเจรจาขอเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปครับซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขเนี่ยก็คือการยกเลิกโทษประหารจะได้มีความเท่าเทียมกับกฎหมายอื่นๆของประเทศอื่นๆใน EU นะครับซึ่งพอมีความพยายามเรียกร้องให้นำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้งนึงสหภาพยุโรปก็ออกมาเตือนว่าถ้าหากว่าตุรกีใช้โทษประหารชีวิตอีกเรื่องการเจรจาเป็นสมาชิกของ EU เนี่ยก็ถือว่าจบกันไม่ต้องพูดกันอีกนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตุรกีนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามไฮไลท์ที่ Voice TV จะจับตาดูแล้วก็จะรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้นะครับในช่วงของ Voice Highlight ครับ
แน่นอนที่สุดนะครับจับตาไปที่ปปช.ในการหารืออุทธรณ์คดีการสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะอุทธรณ์หรือไม่นะครับติดตามการหารือของปปช.ในฐานะที่เป็นผู้ฟ้องอุทธรณ์คดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรนะครับหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยกฟ้องจำเลยทั้ง4ท่านนะครับอันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วงของ Voice News แล้วก็ Tonight Thailand คืนนี้และติดตามรายละเอียดผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของ Voice TV ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะครับเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโนอีโก้สนับสนุนโดย Export Shop